How many of you always get confused about how to use gerunds correctly? Please let me clarify your confusion. And please feel free to watch my video after this. สวัสดีครับผมครูติววันนี้ผมจะพาพวกคุณไปดูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือหลักภาษาในภาษาอังกฤษในเรื่องของเจอรันครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากครูติวกดก่อน Gerund คือกริยาแท้เปลี่ยนให้เป็นคำนามโดยการเติม verb ing เข้าไปให้ตีความหมายว่าการหรือความ Gerund ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคครับเช่น Traveling might satisfy your desire for new experiences Traveling เป็นคำนามนะครับแปลว่าการท่องเที่ยวมันมาจากคำว่า travel นะครับ travel เนี่ยมันเป็น verb นะครับ travel เนี่ยมันเป็น verb แปลว่าเดินทางเป็น action verb เป็นการกระทำเมื่อเราเติม ing เข้าไปเป็น traveling นะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นคำนามแปลว่าการเดินทางซึ่งมันเป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคนะครับเห็นไหมคำนามเนี่ยสามารถเป็น subject ของประโยคได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง The studying abroad a program might satisfy your desire for new experiences การเรียนในโปรแกรมต่างประเทศนะครับมันอาจจะทำให้พึงพอใจในความปรารถนาของคุณสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้นะแสดงว่า the studying เป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคโดยการเอา verb study มาเติม ing เข้าไปให้มันกลายเป็นคำนามและทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคแล้วมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับไม่ยากเลยต่อไปครับ gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยานะครับกริยาก็คือการกระทำเห็นไหม do not appreciate ตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงของกริยานะครับกริยาจะต้องมีกรรมรองรับตรงนี้มีกรรมรองรับก็คือคำว่า my singing ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมรองรับนะครับก็เป็นรูป ing นะครับเป็น verb ที่เติม ing เข้าไปกลายเป็นคำนามซึ่งคำนามนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับกริยานะครับ appreciate ต่อไปทำหน้าที่เป็น compliment คืออะไร compliment ก็คือส่วนเติมเต็มนั่นเองครับส่วนเติมเต็มที่ขยายประธานของประโยคนะครับซึ่งบอกว่าประธานคืออะไรประธานเป็นอะไรนั่นเองเช่น I am student นะครับสมมติว่าเป็น I am a student ผมเป็นนักเรียนคนหนึ่ง am นี่ถือว่าเป็น linking verb นะครับวางไว้หน้า complement ตรงนี้คือ complement เพื่อมาขยายประธานว่าประธานเป็นใครประธานคืออะไรประธานรู้สึกยังไงนั่นเองตัวอย่างครับ my cat's favorite activity is sleeping กิจกรรมที่โปรดปรานของแมวของฉันคือเห็นไหมครับคือไล่การนอนหลับเราจะบอกว่ากำลังนอนหลับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเจอรันมันเป็นกรรมนะครับมันเป็นการหรือความเป็นการนอนหลับเพราะว่าแอคทิวิตี้กิจกรรมมันไม่สามารถเทคแอคชั่นได้ไม่สามารถกระทำได้นะครับมันจะต้องเป็นนามธรรมแปลว่าการนอนหลับนั่นเองต่อไปเจอรันทำหน้าที่เป็นกรรมของเพสโพสิชันเพสโพสิชันก็คือพวก in on at under ทั้งหลายนะครับเป็นคำบุพพบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามนั่นเองเนี่ยตรงนี้คือ for ถือว่าเป็นเพสโพสิชันวางไว้หน้าคำนามดังนั้นคำว่า speed ก็เติม ing เข้าไปทำหน้าที่เป็นคำอะไรครับเป็นคำนามนั่นเอง the police arrested him for speeding ตำรวจจับเขาสำหรับการขับเร็วนะครับขับรถเร็วกริยาต่อไปนี้ครับมักตามหลังด้วย gerund นะครับ verb น่ะมันจะมี verb อยู่กลุ่มนึงนะครับ verb เหล่านี้จะต้องบวกด้วย gerund นะครับซึ่ง gerund เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเป็นกรรมรองรับอะไรเป็นกรรมรองรับ verb เหล่านี้ verb เหล่านี้มีอะไรบ้างอยากทราบไหมดูต่อไปนะครับข้อแรกคือ advice นะครับ advice ตัวนี้แปลว่าให้คำแนะนำเป็น verb นะครับแต่ถ้าเบื่อเขียนว่า advice advice ตัวนี้เป็นคำนามนะครับแปลว่าคำแนะนำคำแนะนำส่วน advice ตัวนี้แปลว่าให้นะครับให้คำแนะนำนั่นเอง doctors generally advise doing exercise คุณหมอโดยทั่วไปแล้วนะครับแนะนำในการทำ exercise นะครับก็คือ advice ตามด้วย gerund นะครับ gerund นั่นคือ verb ing ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามและคำนามตรงนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับกิริยานั่นเองนะครับกิริยาเหล่านี้ตามด้วย gerund เริ่มมองภาพเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ออกเสียงว่านะครับ allow นะครับหรือ
เราจะเขียนว่าลาวก็ได้ตรงนี้นะครับแปลว่านะครับอนุญาตนั่นเองอนุญาตลาวครับ The European Union doesn't allow smoking in bars นะครับก็คือ doesn't allow นะครับไม่อนุญาตนะครับในการสูบบุหรี่ในตรงนี้นะครับมาดูต่อครับ anticipate นะครับมันแปลว่าอะไร anticipate ตรงนี้แปลว่าคาดหวังนะครับverb ตัวนี้ความหมายคือคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับ I anticipated getting stuck in traffic นะครับผมเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเกิดการติดในทราฟฟิกในการจราจรผมคาดหวังว่าการจราจรจะติดขัดนั่นเองนะครับ verb anticipate ตามด้วย gerund ดูต่อครับ appreciate นะแปลว่าซาบซึ้งนะครับI appreciated Danny helping me ผมซาบซึ้งในการที่แดนนี่เนี่ยช่วยเหลือผมนะครับ avoid he avoided talking to her he avoided talking to her เขาผู้ชายนะครับหลีกเลี่ยงการสนทนากับหล่อนนั่นเอง begin เริ่มต้น verb ช่องที่2ของ begin ก็คือ began เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราเอาอดีตมาเล่าให้ฟังครับI began learning Spanish ผมเริ่มการเรียนภาษาอะไรครับ Spanish ภาษาสเปนนั่นเอง can't bear ออกเสียงว่า can't หรือ can't ก็ได้ครับถ้าแบบอเมริกันเนี่ยจะเป็นสระแอก็เป็น can't bear can't bear ตัวนี้แปลว่ารับไม่ได้ครับ bear ไม่ได้แปลว่าหมีนะ bear แปลว่าแบกรับนะครับรับไม่ได้หรือแปลว่าทนไม่ไหวก็ได้นะครับทนไม่ไหวถ้าลายมือผมไม่ค่อยสวยที่ใช้ปากกาเขียนก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ He can't bear being late นะครับเขารับไม่ได้ขอทนไม่ได้กับการมาสายนั่นเองครับ Can't help He can't help drinking so much เขาผู้ชายไม่สามารถช่วยนะครับในการดื่มมากๆได้ Can't see ไม่สามารถมองเห็นนะครับตรงนี้มันเป็นอีเดียมนะเป็นอีเดียมนะครับก็คือหมายว่าไม่สามารถมองเห็นในระยะไกลนะ I can't see us living in London ผมไม่สามารถเห็นพวกเราที่กำลังอาศัยอยู่ในลอนดอนได้เพราะมันอยู่มองเห็นอยู่ไกลเหลือเกินนะมองไม่เห็นหรอกนะครับ can't stand stand แปลว่ายืนใช่ไหม can't stand ก็คือไม่สามารถยืนแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ทนไม่ไหวนะคล้ายๆกับ can't bear he can't stand her smoking in the street ขาผู้ชายไม่สามารถยอมรับได้นะครับการสูบบุหรี่ของหล่อนบนท้องถนนนั่นเอง delay แปลว่าอะไร delay คือทำให้ช้าทำให้สายใช่ไหมครับ he delayed replying to the letter ออกเสียงว่า letter หรือ letter ก็ได้นะครับออกเสียงได้สองแบบเขาเนี่ยทำให้ล่าช้าเกี่ยวกับการตอบกลับนะ reply ว่าตอบกลับจดหมายนะตอบกลับจดหมายนั่นเอง replying ก็เป็น gerund เป็นรูปกรรมรองรับอะไร verb delay deny แปลว่าปฏิเสธ he denied committing the crime deny ตรงนี้ปฏิเสธ committing ก็คือการกระทำหรือการเกี่ยวข้องก็ได้การพัวพันการเกี่ยวข้องการกระทำนะครับ the crime ตรงนี้แปลว่าอาชญากรรมทีนี้เรามาดูการออกเสียงตัวนี้กันนะครับหลายๆคนลูกศิษย์ผมจะมีปัญหากับการออกเสียงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาษา Phonetic I'm ออกเสียงว่า cram นะครับ despise นะครับหรือ despise ก็ได้ออกเสียงได้2แบบนะครับแปลว่าเหยียดนะครับแปลว่าเหยียดคือประมาณว่าแบบเกลียดนะครับเกลียดไม่ชอบหรือว่าแบบชิงชังก็ได้ครับชังชิงชังครับ She despises waking up early หล่อนไม่ชอบนะครับการตื่นเช้านั่นเองนะ waking up คือ wake มันใช้กับ up มันก็เลยเป็น waking up นะครับเป็นการยอมรับ despise discuss ตรงนี้แปลว่าถกประเด็นนะครับ discuss we discussed working at the company we discussed working at the companyเรามาถกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทกันนะ dislike ก็คือไม่ชอบนั่นเองนะครับ like ชอบถ้าเกิดใส่ prefix เข้าไปข้างหน้า dis ก็คือไม่ครับไม่ชอบ she dislikes being ignored หล่อนนะครับไม่ชอบ
การถูกเพิกเฉยนั่นเองนะ being บวก verb ช่องที่3นะการถูกจุดๆถูกกระทำ encourage แปลว่าให้กำลังใจนะให้กำลังใจแปลว่าเสริมแรงก็ได้ครับ he encourages eating healthy foods นะครับ he encourages eating healthy foods เขานี่ให้กำลังใจในการกินอาหารเพื่อสุขภาพ enjoy เพลิดเพลิน we enjoy swimming นะพวกเราเนี่ยเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำเห็นไหมครับนะ verb ing gerund เป็นกรรมรองรับ verb enjoy finish he finished doing his homework เขาเสร็จสิ้นในการทำการบ้านทีนี้เรามาดูคำว่า finish ถ้าคำที่ลงท้ายด้วยตัว sh นะครับบวกด้วย ed มันจะเป็นเสียงนะครับก็ออกเสียงว่า finished นะครับ he finished doing his homework forget อันนี้เป็น forgot นะครับเป็น verb 2ผมลืมในการให้คุณเป็นหนังสือของผมผมลืมให้หนังสือแก่คุณนั่นเอง I hate doing the ironing นะครับออกเสียงว่า iron ตัวนี้แปลว่าเหล็กก็ได้แปลว่าเตารีดก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น the ironing ก็คือการรีดผ้าด้วยเตารีดนั่นเองครับผมเกลียดการรีดผ้าด้วยเตารีดออกเสียงว่า iron ไม่ใช่ iron man นะครับไม่ใช่ iron iron quit แปลว่ายุตินะครับแปลว่าเลิกก็ได้นะครับแปลว่าออกก็ได้นะ She quit worrying about the problem หลอนเนี่ยยุติการกังวลเกี่ยวกับปัญหา Tom recalled using his credit card at the store recollected living in Spain ตอนระลึกถึงการมีชีวิตอยู่การอาศัยอยู่ที่ Spain นั่นเอง recommend Tony recommended taking the train ตัวนี้ครับแนะนำนะครับการขึ้นรถไฟครับ take the train ก็คือการขึ้นรถไฟนั่นเองนะครับ recommend แนะนำวางหน้า Sherlon regret แปลว่าเสียใจนะครับเสียใจ she regretted saying that ลอนเสียใจนะครับในการพูดแบบนั้นต่อไป permit แปลว่าอนุญาตนะครับยินยอมอนุญาต most hotels do not permit smoking in restaurants นะครับออกเสียงว่า restaurants ไปเลยนะครับไม่ออกเสียง restaurant นะออกเสียง restaurant นะครับ postpone เลื่อนออกไป he postponed returning to Paris เขาเลื่อนออกไปในการย้อนกลับไปที่ Paris นั่นเองออกเสียงว่า Paris practice she practiced singing the song ลอนฝึกฝนการร้องเพลง practice ฝึกฝน prefer ชอบมากกว่า he prefers sitting at the back of the movie theater he prefers sitting at the back of the movie theater เขาเนี่ยชอบมากกว่าในการนั่งด้านหลังของโรงหนังหรือโรงละคร purposeอย่าออกเสียงว่า purpose นะครับออกเสียงว่า purpose I purposed having lunch at the beach tolerate ยอมให้เกิดขึ้นอดทนไว้ใจกว้างยอมให้กับบางสิ่ง I tolerated them being at the party ผมยอมให้เกิดขึ้นให้พวกเขาอยู่ที่งานปาร์ตี้นั่นเอง try แปลว่าพยายามแต่ว่าลองแต่ว่าชิมก็ได้นะครับ Sam tried opening the lock with the paper clip Sam พยายามในการเปิดไอตัวล็อกกุญแจล็อกอะไรสักอย่างด้วย paper clip ก็คือที่หนีบกระดาษ understand
I understand his quitting. ผมเข้าใจการออกไปของเขา Urge กระอุ้นเร่ง They urge recycling bottles and paper. พวกเขากระตุ้นในการรีไซเคิลขวดและก็กระดาษ Don't mind คำว่า don't เนี่ยออกเสียง don't หรือ don't ก็ได้นะครับออกเสียงได้สองแบบ I don't mind helping you ฉันไม่ว่าอะไรหรอกกับการช่วยเหลือคุณนะครับคำว่า don't mind คือไม่คิดอะไรไม่ว่าอะไรไม่รังเกียจหรอกนะ dread ตัวนี้แปลว่าทำให้กลัว She dreads meeting her in-laws remember ก็คือจำได้นะครับ remember จำได้ I remember telling her at the address yesterdayI remember telling her the address yesterday. ฉันจำได้ที่จะเล่าหรือบอกให้เธอฟังใน address ในข้อความหรือ address คือที่อยู่ก็ได้นะครับในเมื่อวานนี้ report he reported her using office property for her personal use he reported her using officeproperty for her personal use เอาใหม่นะข่าวผู้ชายรายงานการใช้สมบัติสำนักงานของหล่อนสำหรับการใช้ที่เป็นส่วนตัวของหล่อน require แปลว่าต้องการนะครับต้องการหรือประสงค์หรือเรียกร้องก็ได้ the certificate requires completing two courses the certificate requiresCompleting two courses. Resent แปลว่าไม่พอใจนะไม่พอใจแปลว่าโกรธเคืองก็ได้นะโกรธเคือง Peter resented Dennis being there. Peter resented Dennis being there. Peter ไม่พอใจการอยู่ที่นั่นนะครับการอยู่ที่นั่นของ Dannyresist แปลว่าขัดขวางแปลว่าต้านทานก็ได้นะ resist ขัดขวางหรือต้านทาน he resisted asking for help นะครับเขาขัดขวางหรือต้านทานในการ ask for ก็คือร้องขอนะความช่วยเหลือนะก็คือเหมือนกับว่ามีความคือเขาไม่ขอความช่วยเหลือคือแบบเขาดื้อที่จะขอความช่วยเหลืออย่างนั้นก็ได้นะครับ risk ก็คือทำให้เสี่ยงนะครับหรือว่าเสี่ยงก็ได้ risk เสี่ยง he risked being caught เขาเสี่ยงการถูกจับนั่นเองครับการถูกจับ caught เป็น verb 3ของ catch caught นะครับ being คือการถูกจับ start เริ่มต้น he started studying harder เขาเริ่มการเรียนที่หนักขึ้นกว่าเดิม She stopped working at 5 o'clock หล่อนหยุดการทำงานตอน5โมง Suggest พวกเขาเนี่ยแนะนำในการพักที่โรงแรม Suggested มองไว้หน้า Journal Mention เอ่ยถึงหรือกล่าวถึง He mentioned going to the theater tonight เขากล่าวถึงการไปที่โรงหนังหรือโรงละครในคืนนี้นะครับ Mind แปลว่าจิตใจแปลว่าคิดก็ได้ Mind ความรู้สึกแปลว่าตั้งใจก็ได้ครับตั้งใจแปลว่าระวังก็ได้Do you mind waiting here for a few minutes คุณน่ะจะรู้สึกอะไรไหมที่จะรอตรงนี้เป็นเวลาได้ 2-3 นาทีคุณจะว่าอะไรมั้ย miss แปลว่าคิดถึงก็ได้นะ I miss you ฉันคิดถึงคุณ miss แปลว่าพลาดไปนะครับ miss แปลว่าพลาด
ก็ได้ She misses living near the shops need ก็คือจำเป็นนะครับต้องการหรือจำเป็นคือมันมีความจำเป็นในความต้องการมากกว่าของ want The aquarium needs cleaning The aquarium needs cleaning aquarium แปลว่าตู้ปลาก็ได้ครับแปลว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็ได้นะครับต้องการที่จะทำความสะอาดเราอย่าออกเสียงว่า aquarium นะครับออกเสียงว่า aquarium ลองดูคำนี้กันคำนี้มันออกเสียงว่า neglect แปลว่าไม่สนใจทอดทิ้งก็ได้นะครับเพิกเฉยทอดทิ้ง sometimes she neglects doing her homework sometimes she neglects doing her homework cease แปลว่ายุติ cease ยุติThe government ceased providing free healthcare. The government ceased providing free healthcare. รัฐบาลยุติการจัดเตรียมจัดหาสาธารณสุขที่มันฟรี complete complete ทำให้สำเร็จทำให้สมบูรณ์นะครับ He completed renovating the house. He completed renovating the house. He completed renovating the house เขาเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะในการปฏิสังขรณ์บ้านของเขานะครับ consider ย่อเสียงว่า consider นะออกเสียงว่า consider แปลว่าพิจารณา she consider moving to Amsterdam she consider moving to Amsterdam หล่อนพิจารณาในการย้ายไปที่อัมสเตอร์ดัมนั่นเอง continue continue ก็คือทำต่อไป he continuedTalking. He continued talking. เขาทำต่อไปในการ talking ก็คือในการสนทนาต่อไป Defend. Defend. แปลว่าคุ้มครองแก้ต่างก็ได้นะครับแก้ตัวก็ได้นะอารักขาก็ได้ถ้าลายมือไม่สวยหรือเขียนไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยนะครับ The lawyer defended her making such statements. The lawyer defended her making such statements.ทนายความนักกฎหมายครับแก้ต่างให้กับข้อแถลงถ้อยคำของหล่อนนั่นเองนะครับ statement ก็คือถ้อยคำหรือข้อแถลงนะครับไม่ใช่ statement เงินเดือนนะครับในบริบทนี้ imagine imagine แปลว่านึกฝันนะครับนึกเอานึกฝันแปลว่าคิดก็ได้แปลว่าจินตนาการก็ได้ครับ he imagines working there one dayเขาผู้ชายเนี่ยครับนึกฝันเอาว่าการทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยสักวันหนึ่ง involve involve นะครับแปลว่าผัวพันนะผัวพันแปลว่าพาดพิงก็ได้นะครับแปลว่าเกี่ยวข้อง the job involve traveling to Japan once a month the job involve traveling to Japan once a month งานเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ1ครั้งต่อเดือน keepแปลว่ารักษาแปลว่าทำต่อไป she kept เป็นเวิร์บ2ของ keep นะครับ she kept interrupting me interrupting ก็คือแปลว่าขัดขวางนั่นเองนะครับแปลว่าแบบพูดแทรกก็ได้นะอะไรที่มัน she kept interrupting me ลอนเนี่ยพูดแทรกหรือว่าขัดขวางฉันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ she likes listening to music she likes listening to musicเห็นได้ว่า like ตามด้วย gerund listen listen ก็ใช้กับ to นะครับจะใช้ด้วยกันนะครับ listen ใช้กับ to แล้วก็คำว่า listen ออกเสียงว่า listen ตัว t ใช่ไหมออกเสียงเป็น listen ตัวนี้ไปเลยนะครับ listen ซึ่งบางคนอาจจะเสียงว่า listen ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกเสียงว่า listen love I love reading I love reading love ตามด้วย gerund เห็นไหมครับว่าในเรื่องของ gerund ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่เราจะเรียนรู้กันใช่ไหมครับติดตามคลิปครูติวในคลิปต่อๆไปนะครับจะมีสาระความรู้มากมายครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ